วัสดีค่ะไอซ์แลนด์สเคปดีไซน์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่หน้างานราชพฤกษ์สวนผัก2ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมสวนลูกค้าที่เราได้ดีไซน์ไว้นะคะตามมาดูกันเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะดีไซน์นะคะเราจะเน้นเรื่องฟังก์ชันเป็นหลักค่ะอย่างเนี่ยโซนหน้าบ้านนะคะในส่วนของด้านบนเนี่ยเราใช้หลังคาซินโครไลท์ค่ะเพื่อป้องกันแดดนะคะแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยเราจะใช้เลือกเป็นสีขาวขุ่นแสงก็จะได้ไม่ตกลงมามากทำให้ร้อนจนเกินไปค่ะส่วนทางเดินนะคะส่วนทางเดินหน้าบ้านเนี่ยเราเลือกเป็นหินแกรนิตเน็ตนะคะโรยด้วยหินเกล็ดสีดำค่ะถัดมานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของด้านข้างบ้านค่ะโดยด้านข้างบ้านเนี่ยเราจะดีไซน์ในเรื่องของมีม่านน้ำให้ไหลลงมานะคะกับตัวระแนงค่ะเพื่อเป็นตัวบังสายตาจากบ้านข้างๆนะคะจะได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็ตัวระแนงอะค่ะเราดีไซน์ให้เป็นระแนงแบบเป็นเส้นแนวนอนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยหลุดออกไปมากจนเกินไปค่ะอันนี้นะคะที่เราดีไซน์บล็อกช่องลมมาเพื่อขั้นระหว่างตัวไม้ระแนงเนี่ยเราต้องการไม่ให้แบบลูกค้ารู้สึกว่าอึดอัดจนเกินไปมาในส่วนของมุมนี้นะคะมุมนี้ค่ะเราดีไซน์ฟังก์ชันด้วยการที่มีโต๊ะบาร์นะคะไว้สำหรับลูกค้าเนี่ยออกมานั่งระหว่างตอนเช้าตอนบ่ายอย่างเงี้ยค่ะออกมานั่งจิบกาแฟหรือว่าออกมานั่งทำงานได้นะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ค่ะเราเลือกเป็นต้นไซเกาหลีเพราะว่าเราไม่อยากให้รู้สึกว่าติดกับตัวกำแพงหรือว่าตัวระแนงมากเกินไปเราอยากให้สัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติแล้วก็พื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดค่ะถัดมานะคะในส่วนของมุมตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของมุมนั่งเล่นพักผ่อนสำหรับลูกค้าค่ะที่เราดีไซน์ไว้ก็คือตัวพื้นเทอร์เรสตรงนี้ค่ะจะติดกับตัวประตูบ้านด้านในซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถออกมาใช้งานฟังก์ชันตรงนี้ค่ะโดยที่แบบไม่ต้องใส่รองเท้าเข้ามาก็คืออยู่ในบ้านก็สามารถออกมาใช้งานได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วเราก็จะมีไฟไว้ให้นะคะตอนกลางคืนจะได้ออกมาใช้งานแล้วก็แบบไม่มืดมากค่ะข้างใต้นะคะเราก็จะมีตัวปลั๊กไฟนะคะตรงนี้เผื่อสำหรับมาชาร์จแบตหรือว่าอยากจะกินปิ้งย่างหรือหมูกระทะอะไรก็สามารถเสียบได้นะคะค่ะในโซนหลังบ้านนะคะเราก็จะมีการดีไซน์นะคะตัวกระบะปลูกตัวนี้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับมุมด้านนั่งเล่นด้านข้างนะคะแล้วก็ไม้ประธานนะคะเราเลือกเป็นต้นพุทธกังหันค่ะเป็นตัวฟอร์มลีลาค่ะเพราะว่าฟอร์มของเขาเนี่ยจะเป็นฟอร์มที่โปร่งพอมานั่งตรงนี้ค่ะมันจะแลดูแบบไม่อึดอัดมากด้วยพื้นที่เราฟิกขนาดด้วยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของพื้นค่ะตัวพื้นนะคะเราลูกค้าเนี่ยไม่อยากดูแลเยอะค่ะเราก็เลยเลือกใช้เป็นตัวพื้นแผ่นปูนดิบกับตัวหญ้าเทียมค่ะการดีไซน์ของเราเนี่ยเราจะดีไซน์เป็นตัวข้าวหลามตัดค่ะเพื่อจริงๆลูกค้าก็แอบชอบส่วนสไตล์อังกฤษนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านฟิกเป็นตัวโมเดิร์นเราก็เลยแบบว่าใส่ตัวลายข้าวหลามตัดเข้ามาให้มันมีความแบบอังกฤษก็ได้โมเดิร์นก็ได้ค่ะก็ตรงนี้นะคะทางด้านข้างเนี่ยค่ะเราจะมีตัวไม้ระแนงไม้ระแนงตรงนี้ค่ะเราใช้บังบ้านข้างๆบังสายตาบ้านข้างๆที่เราไม่ใช้ตัวไม้ระแนงทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากให้รู้สึกอึดอัดจนเกินไปด้วยความที่ขนาดพื้นที่ข้างๆมันไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นเราก็เลยเลือกใช้เป็นไซเกาหลีในบริเวณด้านหลังบ้านนะคะเราจะมีตัวในส่วนของลานซักล้างค่ะซึ่งลานซักล้างตรงนี้นะคะเราจะเลือกใช้เป็นพื้นเวนโทล่าค่ะแล้วก็ในตรงด้านบนนะคะตรงด้านบนเนี้ยเราจะทำเป็นหลังคาซินโครไลท์ค่ะบริเวณข้างบ้านอีกฝั่งนึงนะคะเราเลือกใช้พื้นนะคะเป็นตัวพื้นแผ่นหกเหลี่ยมสุพีเรียค่ะสีเทานะคะโรยกับหินเกรดสีดำก็เราจะมีตัวไฟทางเดินให้ค่ะทั้งหมด3จุดซึ่งบริเวณตรงนี้ค่ะลูกค้าไม่ได้เน้นการใช้งานมากก็คือเน้นแค่เดินผ่านจากจุดนี้ไปใช้อีกจุดนึงตรงบริเวณหน้าบ้านนะคะเราใช้เป็นตัวหญ้าเทียมกับแผ่นพื้นวงกลมค่ะ
ค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะจินดาการ์เด้นจะพาไปชมสวนที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ